ังจากที่เราลองใช้เครื่องมือการทำพวก masking อะไรไปแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะพูดอีกเรื่องนึงคือเรื่องของการทำพวกการดัดเชฟต่างๆนะครับพวกการดัดเชฟต่างๆนะครับก็โอเคทีนี้นะครับถ้าเราดูภาพภาพนี้เราจะเห็นว่าไอ้ภาพนี้มันเป็นหน้าจออยู่แต่ผมอยากจะให้เอาภาพนี้ไปใส่ในหน้าจอแทนนะครับเครื่องมือที่เราใช้คือ free hand form นะครับวิธีการใช้งาน free hand form จริงๆแล้วง่ายมากนะครับก็คือเราสามารถกดที่ editนะครับแล้วไปที่ free hand form หรือกด control t control t tiger นะครับถ้าว่าเรากด control t ปุ๊บเราสามารถที่จะไปที่มุมของมันนะครับแล้วทำการย่ออย่างนี้ได้นะครับอันนี้คือการย่อขยายภาพทั่วไปนะครับหรือนะครับถ้าสมมุติว่าคุณไปที่มุมเหมือนกันนะครับไปที่มุมเหมือนกันนะครับคือเวลาเราใช้งานเนี่ยให้ไปดูที่มุมมันนะครับไปที่มุมเนี่ยนะครับคุณจะเห็นว่าเครื่องมือมันจะเปลี่ยนคืออันเนี้ยถ้าเป็นมุมเงี้ยเป็นมุมทะแยงเนี่ยมันก็จะเป็นการขยายภาพหรือการลดขนาดภาพนะครับแต่ถ้ามันเปลี่ยนเป็นเครื่องมือที่เป็นลักษณะเป็นเส้นตั้งตรงนะครับแบบนี้มันจะเป็นการขยายแนวเดียวกันนะครับแต่ถ้ามันเป็นเครื่องมือแบบนี้นะครับเนี่ยเป็นเครื่องมือแบบนี้มันจะเป็นการหมุนนะครับเครื่องมือตัวเนี้ยเป็นการหมุนภาพนะครับเป็นการหมุนภาพในลักษณะแบบนี้นะครับคือเราสามารถที่จะปรับขนาดสเกลแล้วก็โรเททหมุนภาพได้นะครับโดยใช้เครื่องมือฟรีทันฟอร์มนะครับอันนี้ลำดับแรกคือว่าใช้ในลักษณะแบบนี้นะผมสามารถที่จะย่อภาพลงไปให้มันใกล้เคียงกันได้นะครับแบบนี้นะครับหรือนะครับถ้าผมรู้สึกว่าเอ้ยย่อไปแล้วมันก็ยังไม่พอดีเพราะระนาบหรือองศาของภาพมันไม่ถูกต้องกันใช่ปะมันไม่ถูกต้องกับไอตัวที่เป็นตัวโน้ตบุ๊กตัวนี้วิธีการแก้ปัญหานะครับเราสามารถคลิกขวานะครับที่ตัวภาพตัวนี้นะครับตอนนี้เรายังอยู่ในโหมด free transform นะครับคลิกขวาที่หนึ่งนะครับแล้วมันจะมีตัวพวกนี้อยู่นะครับตัวที่เราจะลองใช้คือตัวที่ชื่อว่า distort นะครับตัวนี้นะครับตัวที่ชื่อว่า distort เดี๋ยวเราจะกลับมาพูดตัวสกิลแล้วก็ perspective กับ graph อีกทีนึงนะครับแต่เราจะไปที่ distort ก่อนนะครับสมมุติว่าเราเลือกคลิกที่ distort ปุ๊บนะครับเวลาถ้าเราเอาเมาส์เนี่ยไปอยู่ที่มุมนะครับพอใช้คำสั่งคลิกขวานะครับแล้วเลือก distort ปุ๊บเนี่ยนะครับเวลาเอาเมาส์ไปอยู่ที่มุมเนี่ยเมาส์มันจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรครับสีขาวนะฮะทีนี้พอเปลี่ยนสีขาวเนี่ยถ้าเราลองขยับนะครับลองขยับตัวเมาส์ดูนะครับขยับไอตัวเมาส์เนี่ยที่มุมเนี่ยถ้าเราลากมุมลงไปมันสามารถที่จะขยับแบบนี้ได้นะครับคือมันสามารถจะปรับเชฟของมันได้ในลักษณะแบบนี้นะฮะผมก็จะลองปรับให้มันพอดีกับมุมแบบนี้นะครับตอนนี้แล้วพอถ้าสมมุติว่าคุณโอเคกับมันเสร็จคุณสามารถกด enter นะครับมันก็จะเป็นการวางภาพตรงนี้ลงไปแนวในแนวระนาบตัวนี้นะครับอันนี้คือวิธีการใช้ฟังก์ชัน distort ใน free transform นะครับคือเราสามารถที่จะดัดเชฟแล้วก็แปะมันลงไปที่อันใดอันหนึ่งได้นะครับในลักษณะแบบนี้แต่ว่าถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าไอตัวของเชฟตัวเนี้ยนะครับตัวของเชฟตัวเนี้ยมันไม่ใช่แบบที่เป็นระนาบล่ะถ้ามันไม่ใช่ที่เป็นระนาบเราทำได้ยังไงบ้างนะครับผมกลับไปดูที่เลเยอร์เก่าของเราคือตัวนี้นะครับอันนี้ผมปรับแบบนี้ไปก่อนปรากฏว่าผมอยากจะใส่ภาพอะไรสักอย่างนึงนะครับลงไปที่ตัวนี้นะครับผมใช้ภาพอันเดิมก็ได้ภาพตัวนี้นะครับอย่างแรกสุดเลยคือแน่นอนพอมันอยู่ในเลเยอร์แมสกิ้งเนี่ยมันก็จะอยู่ในเลเยอร์แมสแต่ว่าถึงที่เราต้องการคือเราต้องการให้ภาพตัวเนี้ยนะครับมันไปอยู่ในลาเบลลาเบลก็คือลาเบลคืออะไรครับลาเบลคือตัวนี้ใช่ปะลาเบลคือตัวนี้นะครับผมก็จะขยายให้มันได้ขนาดที่ใกล้เคียงกันนะครับคือความสูงได้แล้วนะครับแต่ว่ามันจะเห็นว่าเป็นไงครับมันเกินอยู่ใช่ปะมันไม่ได้พอดีในตัวนี้นะครับมันไม่ได้พอดีตัวนี้อย่างแรกที่ผมจะทำก็คือว่าผมอาจจะสร้างเลเยอร์แมสตัวนี้มาคุมอีกทีนึงก็ได้นะครับเฉพาะตัวไอเนี่ยเฉพาะตัวเนี้ยผมจะสร้างเลเยอร์แมสขึ้นมาก็ได้แต่เดี๋ยวเราจะลองดูกันทีหลังนะครับเดี๋ยวผมจะลองแปะให้มันเป็นเหมือนลาเบลเป็นฉลากทับไปก่อนนะครับก็เพื่อให้ทำงานง่ายขึ้นนะครับผมอยากจะเห็นให้มันทะลุลงไปว่า
ข้างในไอเนี้ยมันวางตำแหน่งมันถูกไหมนะครับวิธีการก็คือผมไปที่ opacity ตรงนี้ก่อนนะครับเลือกที่เลเยอร์ตรงนี้นะครับเลือกที่ opacity เนี่ยผมอาจจะลดลงมานิดนึงลากลงมาหน่อยนะครับเพื่อให้มันเห็นทะลุลงไปนะครับเนี่ยผมก็จะเห็นทะลุลงมาว่าอ๋อจริงๆแล้วมันต้องโค้งแบบนี้นะใช่ไหมฮะมันจะต้องโค้งแบบนี้นะไอ้ด้านล่างก็จะต้องโค้งนิดนึงนะครับแล้วสิ่งที่ผมจะทำนะครับผมจะใช้เครื่องมือ free transform เหมือนเดิมนะครับก็ผมอาจจะลากปรับสักประมาณนี้นะครับกด Ctrl T นะครับ Ctrl T Tiger เนี่ยนะครับปุ๊บเสร็จแล้วคลิกขวามันจะมีตัวที่ชื่อ Warp ตัวนี้นะครับตัว Warp ตัวนี้นะครับกดคลิกตรงนี้ทีหนึ่งนะครับมันจะมีแกนขึ้นมาแบบนี้นะครับมันจะมีแกนขึ้นมาแบบนี้ซึ่งแกนตัวนี้นะถ้าคล้ายๆเหมือนเราดัดเพนทูนะครับถ้าคุณขยับมันขึ้นมันก็จะโยกขึ้นมาแบบนี้นะครับดังนั้นผมสามารถที่จะปรับองศาเนี่ยให้มันใกล้เคียงกับตัวนี้ได้นะครับแต่ก่อนอื่นคือผมอาจจะปรับขนาดสเกลให้ตรงนี้มันพอดีก่อนนะครับแบบนี้นะปึ๊บจากนั้นผมกด Ctrl T นะครับคลิกขวานะครับตอนนี้ผมขนาดมันใกล้เคียงกันแล้วนะ Ctrl T คลิกขวากด Wrap จากนั้นเนี่ยผมก็จะดึงตัวนี้นะครับดึงที่แกนตัวนี้นะครับเพื่อให้มันโค้งได้ในระดับที่มันพอดีกับโค้งของไอตัวลาเบลนะครับของไอตัวสลากตัวนี้นะครับมันจะคลิกยากนิดนึงหรือว่าเราจะคลิกอย่างนี้เลยก็ได้คลิกที่เส้นใกล้ๆเนี้ยแล้วก็ดึงมันขึ้นก็ได้นะครับผมจะดึงตรงนี้ลงมานิดนึงนะครับให้มันโค้งนะครับเช่นเดียวกันข้างล่างเนี่ยผมจะดึงให้มันโค้งขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยขยายอย่างเงี้ยนะครับก็ได้นี่ผมก็จะดัดโค้งขึ้นมาได้แล้วนะครับจะเห็นว่าผมปรับโค้งให้มันเท่ากันได้นะครับกด Enter ไปปุ๊บนะครับอันไหนที่มันยังดูเนี่ยโค้งมันจะโค้งออกมาแล้วแต่ภาพเนี่ยอาจจะดูยากนิดนึงนะครับเพราะภาพมันไม่ได้มีขนาดที่เขาเรียกไงผมจะปรับขนาดนั้นอีกรอบหนึ่งนะครับก็ Ctrl T เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ move มันลงมานิดนึงอย่างนี้นะครับถ้าสมมุติว่าผมยังไม่ถูกใจนะครับผมก็สามารถคลิกขวาแล้วก็ Warp มันอีกรอบหนึ่งได้นะครับแบบนี้ให้ใกล้เคียงผมจะดึงมันเข้ามานิดนึงอย่างนี้ก็ได้จะดัดเชฟดัดอะไรเงี้ยนะครับให้มันใกล้เคียงสมมุติว่าผมโอเคกับแบบนี้ละปุ๊บนะครับถ้าผมปรับ opacity กลับมาปุ๊บผมก็จะได้ลาเบลตามเชฟตัวนี้มานะครับมันก็จะเหมือนเป็นลาเบลของไอตัวอะไรนะของตัวขวดตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือการใช้งานนะครับตัว warp ใน free transform นะครับอันนี้คือเป็นวิธีนึงนะครับอันนี้คือเป็นวิธีนึงในการปรับแต่งเชฟนะครับซึ่งถ้าสมมุติคุณไปทำอย่างคุณสมมุติคุณมีอ็อบเจกต์อะไรสักอย่างนึงแล้วมันต้องปรับแต่งน้ำเชฟเนี่ยคุณก็สามารถใช้คำสั่งนี้ได้นะครับซึ่งหลังจากพอทำคุณทำเสร็จตัวเนี้ยคุณอาจจะบอกว่าโอเคผมต้องการที่จะให้มันอยู่ในเชฟตัวนี้ทำได้ไหมก็ทำได้นะครับผมก็อาจจะสร้างซีเลคชันตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็อาจจะดัดเชฟอย่างง่ายๆดูก็สร้างใช้เพนทูลเนี่ยนะครับจากนั้นผมอาจจะดัดเพนทูลให้มันเชฟมันถูกต้องตามที่ผมต้องการนะครับสมมติว่าผมได้เชฟมาตรงนี้แล้วนะครับผมก็จะสร้าง selection ตรงนี้นะครับก็เหมือนเดิมคลิกขวานะครับ make selection นะครับแล้วก็ไปที่ตัวนี้นะครับแล้วก็สร้าง layer mask คุมข้างในตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับมันก็จะได้แบบนี้มานะครับเราก็จะได้ลาเบลด้านในมาแบบนี้นะครับถ้าผมว่าจะมานั่งเก็บขอบนิดๆหน่อยๆตรงนี้ก็ใช้เพนช่วยเข้าไปได้นะครับมันก็จะไปลงที่ลาเบลตรงนี้ในลักษณะแบบนี้เนาะนะครับโอเคกลับมาที่นี้นะครับนอกจากการใช้ในการใช้ฟรีทรานสฟอร์มเนี่ยนอกจากตัวเมื่อกี้นะครับที่เราใช้คือเราใช้ดิสทอร์ตและลาร์ฟไปแล้วเนี่ยมันจะมีฟังก์ชันอีก2ตัวที่ไม่ได้พูดถึงคือมีสกิล
ับ perspective นะครับ skill คืออะไรถ้าสมมุติผมคลิก skill ปุ๊บนะครับแล้วเวลาคุณล่างเนี่ยมันจะเป็นskill เนี่ยมันจะถ้าเอาเมาส์ไปโฮเวอร์ใกล้ๆเนี่ยมันจะสามารถโยกอย่างนี้ได้เอียงเอียงอันนี้คือ skill นะครับอันนี้คือ skill นะครับหรือว่าอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือ skill นะครับสกิลจะเป็นในลักษณะที่เหมือนเอ็นไปด้านใดด้านหนึ่งอะไรแบบนั้นเหมือนของจะล้มอ่ะอะไรแบบนั้นนะครับหรือว่าอีกตัวหนึ่งถ้าเราไม่ใช้สกิลมันจะมีตัวที่ชื่อว่าเปอร์สเปกทีฟอยู่ในเปอร์สเปกทีฟตัวนี้นะครับถ้าสมมุติเราดึงด้านใดด้านหนึ่งตรงเนี้ยนะครับมันจะดึงเป็นการขยับตามมุมเปอร์สเปกทีฟไปในลักษณะแบบนี้นะครับนี่คือการใช้เปอร์สเปกทีฟซึ่งจริงๆแล้วเราสามารถที่จะวางตรงนี้ให้มันเป็นเปอร์สเปกทีฟไปได้นะครับแต่ถ้าเป็นเจอช็อตหรือภาพอะไรที่เราต้องการแปะลงไปอย่างเงี้ยผมมักจะใช้ตัวดิสทอร์ตแล้วก็ดึงเอาง่ายกว่านะครับถ้ามันเป็นมุม4มุมแบบนี้นะครับใช้ดิสทอร์ตอาจจะง่ายกว่านะครับอันนี้ก็คือการใช้งานเปอร์สเปกทีฟนะครับแล้วก็ฟังก์ชันของฟรีทรานสฟอร์มนะครับมันจะมีด้านล่างตัวนี้เป็นเรื่องของการฟลิปการหมุนแล้วนะครับถ้าเราเลือกเป็นโรเทท180องศามันก็จะทำการหมุนภาพเนี่ย180องศาไปนะครับในลักษณะแบบนี้หรือว่าถ้าเราเลือกเป็นโรเททคล็อกไวส์มันก็จะเป็นการหมุนนะครับคล็อกไวส์คือการหมุนตามเข็มนาฬิกาส่วนโรเทท90องศาเคาน์เตอร์คล็อกไวส์นี่ก็คือหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับในลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือถ้าบางคนไม่อยากจะหมุนเอาเองเนี่ยตรงมุมมันก็จะใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับด้านล่างสุดนะครับจะมีตัวฟลิปนะครับฟลิปคือการกลับด้านนะครับมันจะมีทั้งกลับด้านในแนวนอนและก็แนวตั้งนะครับฟลิปจะเป็นการกลับด้านนะครับก็คือคุณสามารถเลือกฟลิปโฮไรซอนทัลมันก็จะเป็นการกลับด้านภาพเนี่ยนะครับในเป็นการกลับด้านภาพในมุมอีกด้านนึงนะครับหรือว่าฟลิปvertical ก็จะเป็นการกลับหัวกลับด้านนะครับกลับหัวในลักษณะแบบนี้นะครับก็เราก็สามารถปรับกลับไปมาได้นะครับอันนี้คือฟังก์ชันในส่วนของ free transform อันนี้คือฟังก์ชันเบสิกที่ทุกคนน่าจะต้องรู้นะครับเวลาเราทำงานกับ free transform หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ